แร้งคอนดอร์แอนดิสจัดเป็นแร้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยช่วงปีกกลางได้กว้างถึง3เมตรขณะที่มีลำตัวยาว 1.2 เมตรและมีน้ำหนักตัวประมาณ14กิโลกรัมเมื่อโตเต็มที่ความแตกต่างระหว่างเพศของแร้งคอนดอร์แอนดิสคือตัวผู้จะมีงอนและเหนียงยานต่างๆที่บนหัวและใต้คางหรือหลังหัวที่ปราศจากขนขณะที่ตัวเมียจะไม่มีลักษณะเหล่านี้ในด้านพฤติกรรมพวกมันอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แถบเทือกเขาแอนดีสและที่ราบสูงปาตาโกเนียของทวีปอเมริกาใต้โดยทำรังบนหน้าผาสูงส่วนอาหารได้แก่ซากสัตว์ต่างๆที่ตายบนพื้นดินโดยเมื่อพบเจอซากสัตว์แร้งคอนดอร์แอนดีสมักได้สิทธิ์กินก่อนเนื่องจากขนาดอันใหญ่โตที่ทำให้นักกินซากอื่นๆรู้สึกเกรงขามแร้งคอนดอร์แอนดีสมีการอพยพย้ายถิ่นไปในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลางด้วยการบินอพยพไปพร้อมๆกันเป็นฝูงใหญ่โดยพวกมันสามารถบินได้ไกลเป็นระยะทางถึง160กิโลเมตรโดยไม่ต้องกระพือปีกแร้งคอนดอร์แอนดีสเกือบสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติเมื่อปี1985โดยการสำรวจในเวลานั้นพบพวกมันเพียง5ตัวในธรรมชาติจึงได้เกิดการเพาะพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ขณะที่การสำรวจเมื่อปี2020พบว่าแร้งคอนดอร์แอนดีสทั่วโลกมีจำนวน 10,000 ตัวแต่ปัจจุบันยังคงถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN